เกมสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นะระหว่าง CTPT Flying Oyster นะครับเจอกับ Frank Esports นะครับเรียกได้ว่าพรุ่งนี้มีไทเบรกแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าจะเป็นระหว่างคู่ไหนแต่มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คุณใช่ไหมต้องสั่นในภาคต่อใช่ผมภาคพรุ่งนี้กับน่าจะอดัมนะถ้าจำไม่ผิดนะก็จะภาคไทเบรกพรุ่งนี้นะครับซึ่งการันตีแต่จะมีคู่เดียวนะมีแค่1เกมแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครชนะในแมตช์นี้ถ้า Frankเกิดชนะขึ้นมานะครับก็จะเป็นแฟรงค์เจอกับเมตาฟอลคอนนะครับในวันพรุ่งนี้ชิงอันดับ6และ7แต่ว่าถ้า CTPC ชนะเกมนี้จะเป็นการชิงอันดับ3 4ของ Deep Cross กับ CTPC ครับผมโอ้โห Deep Cross หน้าลุ้นอยู่เลยแหละว่าแฟรงค์ชนะคืออะไรอย่างนี้เพราะว่า Deep Cross นี่ไปพลาดไงเมื่อวันก่อนคือพลาดมา2แมตช์อ่ะก็เลยต้องมาไทยเบ่งมีโอกาสไทยเบ่งพลาดแฟรงค์ด้วยนะ Deep Cross อ่ะเออจริงก็เลยมันมีโอกาสที่แฟงจะชนะมากเลยในเกมนี้แต่ว่าเซียโปผมว่าก็ไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นมั้งเพราะว่าฟอร์มเขาก็มาเหมือนกันนะชนะติดต่อกัน3ครั้งมาแล้วนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะฟอร์มไม่ร้อนเท่าเอสพีเอทีเดียวครับแฟงพี่ครับโคโลวันก่อนคือกับเจโฟแทงไม่พักเลยฮะฟอร์มมามากเลยนะการที่ชนะดีฟครอสได้เนี่ยซึ่งผมว่าจริงๆแฟรงค์เนี่ยเขาทรงดีมาสักพักแล้วนะแต่มันยังยืนโยนยังไงไม่รู้อ่ะยืนโยนคล้ายๆ MFT อ่ะแบบอยู่ดีก็แบบพลาดขึ้นมากลางเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟรงค์นี่จะมาแบบต่างจาก MFT อย่างนึงคือเวลาแพ้มันจะมีแบบจะมีเขาลางมาตั้งแต่ช่วงต้นเลยแต่ว่าก็ยังเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้ยังมีแบบเหมือนวิธีการเล่นแผนการเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายด้วยแล้วก็สกิลเพลย์ส่วนตัวของผู้เล่นอ่ะคือเก่งเลยนะครับแฟรงค์นะใช่เลยครับผมแม่แต่ต้องเจอกับทีม CFO เนี่ยหอยบินแต่จริง Flying Oyster ก็มีปัจจัยเหมือนกันนะที่ทำให้ทีมเขาแพ้เหมือนกันนะฮะก็คือนี่แหละมิชชั่นนะฮะถ้าปั๊มมิชชั่นนี่มันไหลผมบอกเลยว่าเสาหลักระเบิดอะนะครับทีมนี้ใช่แต่เขาก็พยายามเปลี่ยนวิธีการเล่นมานะในตลอด2วีคนี้ก็คือการเปลี่ยนตัวของแครี่นะครับแล้วก็ไปพยายาม play around carry มากขึ้นนะก็คือลดบทบาทของมิชชั่นในทีมลงให้มิชชั่นไปจับตัวประเภทที่เป็นเหมือนกับ roaming หรือว่า support อย่างกาลิโอนะครับมากขึ้นทำให้ทีมสามารถที่จะเทเงินไปให้กับ support กับ carry ตัวใหม่นะผู้เล่นคนใหม่อย่างชุนได้ซึ่งแอดเล่นตอนนี้ก็น่าจะถูกดรอปเป็นสำรองไปหรือเปล่านะไม่แน่ใจน่าจะสำรองละมั้งนะเพราะว่าดูเหมือนจะเปลี่ยนวิธีการเล่นมั้งผมว่าไปโฟกัสที่ชุนหรือว่า AD Carry นี่แหละนะครับผมนี่คือสแตทของมิดเลนนะฮะผมก็กล้าพูดนะว่าใกล้เคียงกันดาเมจเยอะกว่านิดนึงครับ Pretender First Blood อันลัก FBV นี่คืออะไร First Blood อะไรสักอย่าง ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้กันนะครับอันนี้เป็นอันที่ผมนะยังไม่รู้แค่อันเดียวละอันอื่นพอจะแกะออกนะอันนี้แกะไม่ออกเลยนะ Pretender ครับกับมิชชั่นเทนเดอร์นี่ผมชอบการเล่นวิกของเขามากนะว่านี่เป็นหนึ่งในวิกที่ดีที่สุดในพีเซนเลยสำหรับการจ่ายสกิลอัลติเมทนะไอชาร์ดูเซิร์ชเนี่ยเขาใช้แบบดีมากในหลายๆครั้งการโรมมิ่งของเขามันสร้างอิมแพคให้กับทีมสูงด้วยมั่นยำนั่นเองนะครับผมและมิชชั่นก็มีกาลิโอแหละที่ผมมองว่าเป็นตัวที่เปลี่ยนสไตล์การเล่นของเขาเลยนะเพราะว่าตัวที่เหลือเนี่ยตัวฟาร์มนะครับผมยิงโอเลน่าคือตัวเมนเขาเลยแหละนะครับผมใช่โอเลน่าซินด้าอะไรก็ได้ที่ฟาร์มนานๆอาเซียอะไรอย่างนั้นนะครับผมแล้วตอนนี้เข้ามาสู่หน้าดราฟต์กันแล้วครับเกมสุดท้ายของรอบกรุ๊ปสเตจครับผมนั่นก็คือระหว่างแฟรงค์นะครับอยู่บลูไซด์เจอกับ CTPC Flying Oyster นั่นเองครับที่เรสไซด์ใช่เลยครับผมมาแบนซินด้านะฮะเควนแมนซินด้านี่เหมือนจะรู้เยอะนะว่ามิชชั่นนี่มันหยิบแน่นอนป่ะเกมสำคัญ
เดี๋ยวไปให้คลิมด้วยนี่ค่อนข้างจะน่าสนใจเหมือนกันนะครับแบนนาครับโอ้พี่สุดท้ายแบนนานี่ต่อยซินเดเมียนะครับแบนนานี่เหมือนจะเหตุผลเพราะว่าเคิร์ทเคยเอาชนะดีฟคอร์ดมาแหละแต่นานี่มันก็ไม่ขนาดว่ะเพราะว่าเกมมันหนักกว่าเขาจะได้มีโอกาสใช้นาตกข้างกำแพงสวยๆมีครั้งเดียวเองนะที่เหลือคือแบบแห้งอ่ะไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าการแบนนาตัวนี้ไปแล้วหยิบจริงสมัยนี้ครับพิกแรกโอ้ก็หลุดมาแล้วครับไงก็ต้องหยิบไปก่อนนะตัวเซฟพิกครับจริงก็ยังคงเป็นตัวละครที่ดีอยู่นะฮะแล้วตัวที่รองลงมาตอนนี้ครับไม่ใช่ออฟฟิลิออสแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นซาย่าครับที่ถูกหยิบมาให้กับชุนสับ CFO โอเคเฮ้ยแล้วเวียโก้มาเลยครับเพราะว่าไม่มีเฮคาริมแบบป่วนไอ้ยาจะบลายเหรอไม่น่าใช่มั้งโอ้โอเคอารีก็พอเข้าใจได้อยู่ไปครับโอ้โหตัวนี้ใช่เลยเวกซ์ไหมวิกเตอร์เหรอวิกเตอร์เหนื่อยนะมันช้าไปว่ะเอออารีมันเอาชิ้นเดียวเดี๋ยววิกเตอร์มันเอา3นะชิ้นไอเทมเนี่ยโอเคเดี๋ยวก็เขาจะมั่นใจหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะผมค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยเข้าใจการพลิกให้มิชชั่นเหมือนกันแหละเพราะบางทีเนี่ยเขาก็เลือกตัวที่ทำให้มิชชั่นเล่นยากเองด้วยนะอย่างตัววิกเตอร์นี่แหละมันเล่นยากจริงถ้าเจอกับเวียโก้กับอารีเนี่ยมันยากอยู่แล้วแหละมีโอกาสโดนวนสูงมากอยู่ที่การแบนด้วยนะครับในเฟสนี้เพราะดูทรงแล้วแฟงน่าจะแบนราคาละมั้งนะฮะเพราะว่ามีซาย่าโผล่มาแล้วโอ้แต่ว่าทำเคนช์ไปก่อนเลยครับแน่นอนตัวละครนี้โคตรน่ารำคาญสำหรับการเล่นคู่จริงนะมันเซฟได้ดีเกินไปอ่ะใช่เลยครับไปครับผมแบนเดนเนต้านะฮะโอ้ป้ารัตนาครับไปแล้วฮะเรนต้าแกรสเนี่ยครับเหลือราคันลีโอน่าโอนิชินเดเมียมาแบนสล็อตนี้แทนครับผมไปครับโอ้ปล่อยราคันเนาะหรือว่าเขามองว่ามันไม่คุ้มหรือเปล่าที่จะหยิบแต่มันคุ้มนะเพราะว่ามีโอกาสลาสพิกเป็นท็อปให้เรสได้อีกด้วยนะฮะเรสนี่ตัวเจ้าพ่อเคาน์เตอร์ท็อปเลยเซฟพิกเหรอจะเก็บไว้ให้ซัพพอร์ตเลยครับโอ้เป็นเกรฟครับมาเป็นบลายพิกท็อปเลนที่ให้กับเรสเล่นเหรอเออแปลกเหมือนกันนะไม่เก็บไว้ให้ตัวของเรสด้วยตัดสินใจที่จะเอาซัพพอร์ตเป็นลาสพิกเพื่อที่จะทำให้ชายาเล่นง่ายเหรอจริงๆมันหยิบราคันไปเลยก็ได้หรือเปล่าแต่อ๋อแต่ว่าแฟนก็ยังไม่หยิบซัพพอร์ตนะผมว่าเป็นไปได้ถ้า CFO ต้องตั้งใจที่จะโฟกัสกับชุนจริงๆเนี่ยลาสพิกซัพพอร์ตก็พอที่จะมีแวลูอยู่คามิลโอ้จากเบรฟนะฮะผมเคิร์ตโอ้ในที่สุดเราก็ได้เห็นการเล่นที่เสี่ยงจาก PCS นะครับต้องเสี่ยงบ้างแหละไม่งั้นนี่ผมว่ายากอะท็อปเลนอะมันต้องเป็นแบบอันดาลิแบบเกมก่อนอะเชิงๆประมาณนั้นอะแต่เกมนี้มันไม่มีไอ้นี่แล้วอะน็อกเทิร์นอะเออว่ะตามไม่ได้เนี่ยมันตามยากผมว่ามันโฟกัสคิวยากด้วยตอนนี้เฮ้ยโอเคสุดท้ายกลับมาหยิบราคันฮะผมว่าโจทย์ของแฟงตอนนี้เนี่ยโอเคผมชอบตัวละครเขานะแต่โจทย์เขามีก็คือต้องวน1เลนที่มีซีซีอ่ะกลางไม่ก็บนอ่ะไม่งั้นนี่ผมว่ามันยิ่งอยู่นานไปยังไงซีเอฟโบก็ได้เปรียบแล้วทำไมไม่หยิบราคันก่อนเนี่ยเขากลัวโดนแย่งเกรฟหรือเปล่าเหรอเกรฟมันพาราลิตี้ขนาดนั้นเลยเหรอเออผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่ายังค่อนข้างงงกับ CF หรือว่าช่วงนี้ทีมใหญ่ๆเขาแบบเขาสะดุดล้มอะไรหน้าดาบหรือเปล่าวะเขาเก็บแผลหรือเปล่าหลายหลายเกมแล้วเนี่ยผมว่าเผลอๆแฟงเกมนี้ดาบดูดีกว่าเยอะมากๆทั้งในภาพรวมแล้วก็ในเลนเฟสจุดอ่อนหนึ่งที่ชัดๆเลยนะของ CTPC คือเขามีดาเมจเยอะแต่ว่า CC น้อยมากๆมีราคันใช่ไหม CC ชัวร์ๆมีแค่ราคัน
ที่เหลือเนี่ยเกรฟไม่มีซีซีซาย่าเนี่ยหวังได้แค่เบดคอลเลอร์แล้วมิดเลนก็เป็นเมื่อกี้เป็นอะไรนะเป็นวิกเตอร์เป็นวิกเตอร์เป็นวิกเตอร์ใช่ไหมมันก็โอ้โหซีซีไม่มีเลยอ่ะดิเซนเกตไม่มีอ่ะไม่มีตัวดิเซนเกตมีแค่เตะรีซินอย่างเงี้ยมันก็หวังพึ่งไม่ได้ตัวยืนไม่มีซีซีไม่มีหวังการยืนจากดาเมจของวิกเตอร์มาโซนเหรอมันก็ยากนะเพราะว่าฝั่งของแฟรงค์เนี่ยมีตัวออลอินเยอะมากทุกตัวสามารถที่จะแกปโคลเซอร์เข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ฆ่าแนวแผงหลังได้สบายๆอย่างอาริมีสปิริตดัชมีฮุกช็อตจากคามิลมีเซนิตเบรดมีฮาร์ดเบรกกิ้งมีสเปกโตมอลแล้วจิงส์มันรอรีเซ็ตอยู่แล้วทีมของทีมของแฟรงค์เนี่ยเป็นคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยคือแมคานิกรีเซ็ตก็มีอาริเนี่ยแหละที่เพิ่มเติมเข้ามาหลังจากมีการปรับมินิรีเวิร์กทำให้สปิริตรัชกลายเป็นหนึ่งในสกิลแมคานิกรีเซ็ตเวลาที่ฆ่าได้จะพุ่งได้เพิ่มอันนี้ทำให้สามารถเข้าออกได้ง่ายขึ้นรวมถึงการพิกออฟจากเฮทเทคอัลติเมทัมเนาะแล้วก็การจี้1ตัวแน่นอนจากการใช้โซลาร์แฟลร์อะไรพวกนี้ผมว่าแฟงเล่นง่ายมากขอแค่จิ้ม1ตัวไหนก็ตายเพราะมันบางทุกตัวเลยใช่เลยนะครับดาเมจอย่างเยอะนะฮะต้นเกมคือมันเบอร์ซ้ายอ่ะ3ตัวฝั่งซ้ายเนี่ยคามิลเวโกอาริเนี่ยบอกเลยโบ๊ะบ้าหายแน่นอนนะครับผมส่วน Flying Oyster นะครับท่ายากอ่ะรีซินน่ะถ้าอยากที่รีซินน่ะตัวเดียวเลยต้นเกมไม่งั้นนี่แห้งเหมือนกันนะคอมต้นเกมของ CFO แต่หน้านี้เหมือนจะนานๆแปลกๆนะเกมสุดท้ายหรือว่าไม่น่ะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ นานนะเนี่ย นานนะเนี่ย นานนะเนี่ยแปลกๆนะครับแต่ก็โหผมพูดวิเคราะห์อะไรได้อีกอะด้านล่างเป็นไงด้านล่างพูดไปหมดแล้วเนี่ยคู่ล่างหมายถึงคู่ล่างอ๋อบอทเลนใช่ไหมใช่ทิ้งแต่อันนี้ก็น่าพูดถึงกันคือลิโอน่าที่พลิกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าไม่ได้ต้องการเล่นเลเวล6ในเลนนะคือโซลาร์แฟร์เนี่ยมันจี้ยากอะใส่ซาย่าซาย่ามันมีเฟเธอร์สตอร์มนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของลีโอน่าจริงๆที่เขาตัดสินใจหยิบมาในเกมนี้ผมว่าเป็นการเล่นกับทีมไฟท์การเล่นกับพิกออฟมากกว่าเฮ้ยมีเซนมันแรงอีกแล้วแต่วิ่งมางั้นผมว่าก็กลัวเหมือนกันนะคือซีโบมันจะมีแผนเล็กๆว่ะเพราะว่าเหมือนจะรู้ตัวว่าต้นเกมนี่อาจจะต้องเล่นยากซะหน่อยต้องเล่นแผนชีสนิดๆนะครับทรอบอลอะพอไหวอยู่ลีซินแต่เรื่องการผมหวังที่จะให้โฮโลมาปั๊มบ่อยๆนะเพราะว่าวิกเตอร์นี่เป็นตัวโดนปั๊มอะต้องโดนอะเกมนี้เขาเอาให้มิชชั่นเล่นตัวแบกอีกแล้วนะใช่กลับมาเป็นมิชชั่นอีสปอร์ตกลับมาเป็นแบบCTPC Mission Esport อ่ะก็ดูดูสิผมว่ามันอาจจะเงินไขเยอะไปหน่อยแล้วกันที่จะให้มิชชั่นแบกได้ในเกมนี้เล่นตัวมั่นใจเฉยๆหรือเปล่าวะเราคิดเยอะไปเองอะไรอย่างงี้มั้ยผมว่าแค่มั่นใจแหละมันดูเหมือนโตเมนอ่ะโหแต่ก็โดนหนักเหมือนกันนะเซนเดอร์แน่นอนว่าความโกงของวิกเตอร์ก็คือต้นเกมเขามีโล่เอาไปเทรดได้นั่นแหละเรสครับถ้ากดเรสได้นี่ผมว่าก็ดูเรื่องอยู่นะด้านบนก็ชนะเลนสบายๆเลยอะแต่คาร์มิลมันก็มีจุดอ่อนอยู่แหละนะฮะตัวมันบางต้นเกมโอ้โหชิบไปพยายามจะสวนนะอันนี้มันคือคอมโบคุกกี้ยัดปากนะครับเอาคอสไม่ใช่คอสมิกชื่ออะไรว่าทามวาร์ปโทนิกกับคุกกี้กับบิสกิตเดลิเวอรี่รูนสีช่องสีขาวนั่นแหละมันเป็นคุกกี้รัวคอมโบกดคุกกี้แล้วกินทันที50เปอร์ใช่นั่นแหละโคตรโกงคุกกี้เนี่ยเทคนิคนะเวลาที่เราใช้ในเลนนะมันจะเด้งเลือดกลับมานะตามที่หายไปนะเพราะฉะนั้นพยายามใช้เวลาที่แบบตัวเองเลือดโลกดยาไปก่อนเลือดโลค่อยกดคุกกี้นะครับ
ถือว่าสูสีกันอยู่ครับต้นเกมแต่ว่าดารานี่โดนดันมาแล้วครับอย่างนี้ที่เป็นจริงนะที่ยังพอดันกลับได้อยู่ตรงกลางก็เช่นกันครับอาลิก็ดันวิกเตอร์กลับได้เกมนี้น่าตึงอยู่นะผมว่าน่าตึงพอกับเกมที่แล้วเลยเออก็ยาวไปเอาจริงเหมือนทีมกลางตารางค่อยแบบเลเวลอัพอ่ะเก็บ XP ค่อยๆเก่งขึ้นอะไรเงี้ยทีมบนตารางก็เริ่มแพ้กลางตารางแล้วนี่เห็นจิมินายครับ K2 แต่เลเวล2มินเนี่ยนเวฟเขาเซตไว้ป่ะผมไม่เซตน่าจะได้ไม่ได้ครับได้ยากนะตัวบาร์ขนาดนี้นะครับผมทางฝั่งของทีม CFO เฮ้ยโฮโลเล็งครับอุ๊ไอ้มึงโดนแต่ว่า CFO ครับหลังจากได้ดันเลยล่างก็เดินโยกขึ้นมาตรงนี้มิชชั่นโดนเบิร์สไปแกรนด์แทสไม่โดนนะผมจ่ายแฟลชอย่างไวครับพีเดนเดอร์เซฟครับจิมินายเจอเฮ้ยนี่ไงโซนิกเวฟเข้าไป1ทีแล้วเบิร์สด้วยเรสเซตติ้งสไตรค์มาติดคอนเคอร์เรอร์ครับข้างบนมาฮุกช็อตจิ้มหน้าเข้าไปยังไงดีวิชั่นโปรโตคอลมาแต่ยังไม่ป่านนะครับเราเรสตรงนี้ได้โอกาสในการยิงผมว่าผมเผื่อนี่เป็นคิวนี่สไลด์เข้ามาด้วยควิกดรอว์ครับเพิร์ดพยายามถอยอยู่แต่เหมือนจะจบแต่เพียงเท่านี้กลัวอีกไนท์ครับผมเรสเจ็บเหมือนกันนะเคิร์ดเนี่ยเข้าไปแบบมัวๆซั่วๆนะครับโดนยิงยัดหน้า2ทีนะฮะเกือบจะหัวแตกเกมนี้กลายเป็นว่าเกิดแก๊งขึ้นเกิดไฟขึ้นในเลนแต่ว่าไม่ค่อยเป็นคิวนะปิดสกอร์ได้ยากอยู่ครับนิ่งๆครับยังคงนิ่งนายบนนี่ถ้าโดนล้อมนี่เคิร์ดก็มีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันนะคุกกี้เหลืออันนึงนะฮะกลับบ้านก่อนดีกว่าค่อยเทเลพอร์ตมาการจะกดเกมด้านนี้มันก็ต้องใช้สกิลเยอะเหมือนกันนะมันยากอะ มันแดชหนีได้ครับฟิกดอร์โฮโลมาครับด้านหลังไบรซ์มาแล้วโฮโลพาร์ทมาอู้สเปคต้องมองรอดท่องมาอย่างสวยครับมิชชั่นต้องจ่ายแฟลชเลยครับผมเฮ้ยได้เหรอมูมันอะมานาหมดหรือเปล่าครับพีเทนเดอร์ต้องกลับแล้วนะอุ้ยจะเคลียร์กดไฟฟ็อกมาเคลียร์แล้วโซนิกเวฟโดนแบบนี้ยังไงดีจะไม่ได้แฟตเข้าไปทุบหน้าแล้วกดไอรอนสไปวิฟเก็บคิวไปได้เลยครับอันนี้ประมาทนิดนึงครับอยู่นานอยู่เพลินนะฮะคิดว่าเรซินไม่อยู่แต่ว่าไม่เห็นนะครับเจอเซอร์ไพรส์เข้าไปเหมือนกันเดี๋ยวนี้ครับพยายามจะเคลียร์ให้ได้มากที่สุดเก็บเซตใต้ป้อมครับผมยังไม่ใช้เทเลพอร์ตด้วยนะเดินมาเลยเหรออ๋อยังไม่ได้กลับหรือเปล่ายังไม่ได้กลับเทเลพอร์ตยังขึ้นอยู่หัวล่าก็มัวแต่เดินครับผมคนนี้ก็สายมุดเหมือนกันนะชอบมุดไปเลนกลางไปเลนอื่นๆนะฮะในการทับจังหวะให้เพื่อนอาจจะได้ดันด้วยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าสายานี่มันช่วงต้นเกมมันดันจิงได้นะครับจิงมันเกียร์ช้าช่วงแรกคุซุก้ายังไม่แรงคามิโอออกชีนมาแล้วนะครับน่าจะได้เรื่องอยู่ก็รอดูเลยครับว่าจะกลับมา CS เท่ากันได้หรือเปล่านะกับเกรฟด้านบนด้านล่างยังคงต้องฟาร์มใต้ป้อมต่อไปเรื่อยๆครับ M&M มังกรเกิดขึ้นมายังไม่มีไฮเปอร์โซนครับเป็นลมนะเป็นลมมังกรลมนะครับเป็นลมหมายแล้วมุมเดิมโอ้มุมอร่อยโอ้โหมันโดนได้ยังไงวะนะแต่ว่าอินเสกมุมไม่ได้เพราะว่าเขาชามได้สวยกว่านะครับจะสวยกว่าก็ไม่เชิงนะต้องบอกว่าชามได้ดีเจอมิตามอเฮ้ยอุ้งไม่โดนนะผมกดไปด้วยลุนคิงหนึ่งทีจิ้มอย่างนี้กลางฮาโลฮาร์ดออกมาไงดีแต่ว่าเขาเห็นครับผมโซนิกเวฟมันเปิดวิชั่นครับอุ้ยเฮ้ยลบแฟตเซนิเบเข้าไปตรงนี้วางเข้าไปด้วยโอ้ยเรากราฟิตี้ฟิลขออภัยครับผมตรงนี้ควาล่าหลงโพซิชันอยู่ไม่รอดแล้วครับอาริดับเบิลคิวจากแฟรงค์อีกก่อนฮะเฮ้ยแฟรงค์ทำไมเล่นเหมือนทีมท็อปตารางเลยวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยใช่ไหมโคตรคมอ่ะแฟตเปิดเมื่อกี้อ่ะ
มันบู๊บ้าหายนี่คือตามคอมของแชมเปี้ยนที่แฟงเลือกมาเลยแหละมันปิดสกอร์ได้ไวนะครับเฮ้ยหรือว่าแมคานิกรีเซ็ตคอมพวกแมคานิกรีเซ็ตมันจะเป็นแบบไม้ตายก้นหีบของทีมกลางตารางวะเออนะผมว่าน่ามีสิทธิ์แหละถ้าคามิลรีเซ็ตได้ก็ชนะเลยใช่ไหม เปลี่ยนเป็นดาเลียสอ่ะอีได้ดูรัวอะไรอย่างเงี้ย มันจะรีเซ็ตอะไรวะถ้าปรับแบบรีเวิร์คคามิลว่าถ้าได้แอซิสเมื่อไหร่จะฮุกช็อตหนีได้ไอ้ใหม่ได้อีกทีนึงอะไรเงี้ยเกียนมะอย่างคิดสไปเดอร์แมนพิชั่นโปรโตคอลนะโอ้โหมันจะโหนแบบไอ้เครื่องเคลื่อนย้าย3มิตินี่นะเออใช่เลยโอ้ยแล้วก็เพิ่มอะไรนะเพิ่มแก๊สอ่ะเหมือนกระสุนของเกฟอ่ะไปเออใช่เลยกำลังมาด้วยช่วงนี้โฮโลก็ถือว่าเดินเกมไม่ดีนะเดินไปโผล่กลางบ้างได้แฮสซิมเรื่องสองเครื่องนี้เหมือนจะออกเป็นดีไฟแหละนะซันเดอร์เลอร์ใช่ก็มาตรฐานไอเทมของเวโก้ในแข่งไม่ค่อยออกคิวโบนมันบางเกินนะครับมาแล้วครับได้ฮิวด้วยต้องปั๊มครับปั๊มหน่ะเฮ้ยอุ้ยโดนอุ้ยไม่ชามหรอโอ้ไม่มีสปิริตรัชครับนี่แต่เขาตีได้เฉยนะ CFO แต่ว่าจะไม่รู้ต้องปล่อยแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แฟงอยู่ตรงกลางกัน4คนเลยเฮ้ยเขาเห็นว่ะมาแล้วครับระเบิดเฮ้ยไม่โดนแต่ว่าโอ้ร้านไม่ได้ครับผมอูเตะทิ้งเลยจิมินายแล้วยังไงดีตรงนี้ฮุกช็อตไปเฮดเทคกับเมตัมล็อกหัวแล้วกดฮาร์ดเบรกกิ้งเข้าไปใส่มาชามโอ้ชามรัวทิ้งรับลาสคนกลายเป็นดับเบิลคิวจากคูโรครับผมชากาอากาศเกินไปครับผมว่าอันนี้ไม่ใช่แฟงครับนี่มันทีมอะไรไม่รู้มาเล่นแทนเออจริงสวมรอยเล่นนั่นดิโหดเกินน่ะมันแม่นเกินน่ะแล้วคอมโบดูเล่นง่ายนะคือใช้เทคนิคอะไรไม่ตั้มชี้เป้าอย่างเงี้ยเออมันเหมือนผมว่ามันหน้าที่เดียวกับไอ้เมื่อกี้เลยไอ้น็อกเทิร์นน่ะเนี่ยแต่เปลี่ยนเป็นท็อปเลนนี่ครับเคยก็แค่รอจังหวะรัดไม่ได้แต่ได้ก็ดีแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมี E แล้วก็อันติดใส่เลยแค่นี้ก็หนีไม่ได้แล้วครับตัวที่โดนจับโอ้ทรมานนะมีสิ่งที่หนีไปแต่นี่ครับไฮไลท์ครับชามโอ้โหคือถ้าเกิดว่าชามมันออกไปก่อนบาสโคนเด้งเนี่ยมันก็จะเป็นอีกภาพนึงนะใช่อันนี้คือมันทามมิ่งเป๊ะเกินครับมังกรนะ CFO เอาคิวไม่ได้ขอมาออบเจกต์แทนแล้วกันนะฮะแล้วก็มาครับน่าได้แหละยิงเมียนตินะแต่ไม่น่าทันมั้งเอาปล่อยยิงไปละยิงไม่โดนครับแหมน่าเสียดายแต่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวตายนะเด้อเฮ้ยเมื่อกี้นี่ตุ้มตอบนะครับนึกว่าจะคือถ้าแฟดคิวเมื่อกี้ของมิชชั่นเนี่ยผมว่าอาจจะตายแต่น่าจะกลัวโดนชามปล่อยริฟเลนล่างเลยครับผมตอนนี้ยูเวนเดมต้องปล่อยแล้วแหละเพราะว่ามากับริฟด้านบนก็มาอีกหนึ่งนะฮะโอ้เข้าไปการเงินเด้งกลับขึ้นมาบ้างครับ CFO ถึงไม่ได้เสียไป3ห่างกัน3คิวแต่ว่าได้เพลทมานะแหมไม่ปล่อยครับยังกันได้อยู่เกมนี้มิชชั่นดูดบๆนะปกติแล้วเขาจะนำเซฟไปแล้วมั้งป่านนี้น่าจะ120ตัวแล้วมั้งตอนนี้น่าจะโดนพิเทนเดอร์เอาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะผมว่าเกมนี้โฮโลเขาบนบ่อยด้วยเออถูกต้องครับน่าเสียเท่ากับพิเทนเดอร์เลยจริงรอของชิ้นแรกครับไปแล้วไปไหนนี่รอบนี้ไปบนครับวอร์เต็มครับเหมือนรู้ชะตากรรมครับเรสเนี่ยโดนปั๊มก็เลยบอดได้เยอะเลยแล้วกันชุนจะเอาให้ได้ว่ะโอ้ยชุนก็รวยอยู่เนี่ยนี่คือเงินเยอะกว่าทางด้านของพรีเทนเดอร์ที่มี2คิวนะก็เพลทแหละนะเพลทมันมาดึงเงินตรงนี้ไว้สังเกตว่าการเงินเท่าๆกันเลยนะครับจากรีเฟอรัลตัวนั้นนั่นเองตอนนี้12นาทีได้อีกนาทีนึงเพลทจะดาวครับต้องมาดูจังหวะสลับเลนจังหวะสลับเลนเป็นจังหวะที่ต้องพลิกออฟให้ได้
หรือไม่ก็จังหวะนี้แหละนี่ไงลงหัวเข้าไป1ทีกดฟิลเตอร์ซอมมาแต่ว่าเหมือนกดผิดทางแล้วชูนโดนแฟลชเข้าไปตรงนี้สตันไป1ทีแล้วเซนิเบลตามมาได้ครับเป็นแบบนี้กดฮิววิ่งมากดแซฟใส่ไม่น่าจะรอดแล้วผมไม่มีอะไรจะหนีแล้วออโต้นี้เก็บฮิวไปได้เป็น M&M ครับที่ฆ่าชูนไปมันก็ใช้ยันติดผิดทางจริงๆนะคือถ้าเขาวางมาฝั่งเลนแฟงอ่ะมันมีโอกาสดึงคนนกเพื่อรูทได้ต่ออันนี้ไม่ครับผมต้องเดินไปนู่นเลยวิ่งเล่นหลุดหรือเปล่า CFO เพราะว่าโคล่าไม่อยู่แถวนั้นนะแต่ว่าดันลึกเกินประมาทหรือว่าทีมแฟงเล่นดีวะเนี่ย เล่นดีจริงผมว่าเล่นดีอ่ะไม่รู้อ่ะตั้งแต่มันเด็ดขาดนะเฮ้ยโดนนะเฮ้ยชามโดนเลยไงตรงนี้มีชาร์ปโปรโตคอลยังไงจิ้มหนึ่งทีปึ๊บมาแทงให้เพื่อนเจมินายโดนขัดเข้าไปแต่ว่าอินเสกมูฟเข้ามาครับพยายามวิจาแลกเขาไม่ได้อย่างน้อยก็1ตัวแล้วดันไปรีเซ็ตไปเอารีซินมาเกาะเซฟการ์ดกับหาเพื่อนดีแต่ด้านบนครับเรสดันยับเลยครับผมใครจะไปกันครับเดี๋ยวน่าส่งเพียนเดอร์ไปไหมว่าแล้วก็เอา M&M เป็นตรงกลางครับเมื่อกี้นี่คือเจมินายสวยเหมือนกันนะสวยอยู่เตะเคิร์ดออกจากวงอันติไปเลยนะฮะก็เรียบร้อยนะครับด้านล่างเสียฟอมไปด้วยตอนนี้เป็นวิธีสู้ที่ดีมากของที่ดีที่สุดแล้วเวลาเจอให้เตะกับเจมินตั้มคือทำไงก็ได้ให้มันออกไปนะครับก็มิวนี่ครับคือผมว่าทางฝั่งแฟงทำสวยนะแต่ว่าช็อตนี้นี่ต้องให้เครดิตเซฟโอจริงนะครับเพราะว่าการสวนโดยจิมินากับโคล่าเนี่ยแมนแล้วเขาก็ไม่รีบใช้เตะกลับมาก่อนเลยนะรอให้เคิร์นนี่ใช้อันตีก่อนแล้วค่อยเตะออกจากวงมานะครับเลยแลกกันไปได้มันก็พยายามเต็มที่แล้ว CFO ดาเมจไม่พอเนี่ยมิชชั่นเมื่อกี้ฟรีทั้งไฟเลยแต่ดาเมจยังไม่พอจริงๆต้องรอฟาร์มกันต่อไปครับมิชชั่นลงมาข้างล่างจะมาเก็บมินเนี่ยนครับอ้าวแฟงเพื่อนยังได้อยู่นะรอของครับหมดเลยสบายมาแล้วไปสุรแฟร์โดนโอ้ชุนมีอันติอยู่ครับไม่อยากสติมครับผมเคทูเมื่อกี้เหมือนจะไม่โดนตรงกลางวงได้เนาะมันก็เลยติดสโลว์ได้อย่างเดียวนะครับสุรแฟร์โอ้โหเต็มหลอดโอ้จริงเฮ้ยชิโวโอ้โหสไลด์ออกทันครับผมเมื่อกี้ชิโวโบเด้งไปแล้วนะโอกาสตายจากอันตินี้สูงนะครับซุปเปอร์มันก็เดลร็อกเก็ตจิมินายมาซ้อนมิชชั่นด้านล่างครับตอนนี้ปัญหาของทีมแฟงก็คือเรื่องของเวฟมินี่แหละว่าจะจัดการกันยังไงใครจะมารับใครจะไปดันครับคามิลยังมีของไม่พอที่จะเล่นไซด์เลนนะยังโดนโซโล่หนึ่งได้อยู่นะตอนนี้ต้องมีเทียมแมตช์แหละผมว่ายังไงก็ต้องออกไฮดร้านะเกมนี้ไม่งั้นจะดันสู้เกรฟไม่ได้ต้องรีบดันบนครับแล้วก็ต้องรีบกลับมากันล่างหรือเปล่าต้องยอมปล่อยนะไม่ทันมันไหลปะเนี่ยตรงกลางจะโดนหรือเปล่ายังกลับไปก่อนครับทางฝั่งของ CFO โอ้ Referral ครับเป็นโฮโลที่มาไล่ตี Referral นะก็ฟรีๆแหละเพราะเมื่อกี้จิมินายไปอยู่ด้านล่างแรกกับมังกรตัวนี้ไปแต่2ตัวแล้วครับ CFO เกมนี้จัดเลยไปเหรอโอ้โหดินภูเขาดินนี่ก็กลางๆ กับทั้ง2ทีมครับไม่ได้มีทีมไหนอยากได้เป็นพิเศษนะโอ้โหมากัน4คนน่ะซีโฟตอนนี้ผมว่าอยู่ที่การจัดการเวฟแหละแฟงต้องรีบกลับมาแก้ไขตรงนี้นะครับนาล่านโดนดันไปลึกมากครับเสียไปถึง2เทียร์เลยเวียโกก็น่าใกล้เล่นซ้ายเล่นได้แล้วมั้งผมว่าอย่างน้อยอีกชิ้นหนึ่งไหมเล็กๆก็ได้อะไรเงี้ยอีกชิ้นหนึ่งผมว่าอีกชิ้นหนึ่งยังงั้นนี่มันจัดการกับเรสยากครับเรสนี่มันมาแล้วครับผมภาคภูมินะฮะภาคภูมิคริเกรฟดันเล็กข้างผมว่าจริงๆเกรฟตอนเนี้ยมันไม่ได้เก่งขนาดแล้วนะผมว่าจริงๆควรจะหยุดหยิบแบบปลายพิกได้แล้วอ่ะมันเล่นยากแล้วนะคือมันไม่ได้เหมือนกับปีที่แล้วที่หยิบเกรฟมาเจออะไรก็สบายไปหมดแล้วนะมันเนิร์ฟทั้งดาเมจเนิร์ฟดาเมจครีเนิร์ฟไอเทมเนิร์ฟเฮาเบรกแล้วเนี่ยมันดูยากๆนะแต่ตอนนี้ถือว่าเล่นได้ดีอยู่เพราะว่าเรสนี่ CS อย่างนำ50ตัวที่ห่างกันนะครับ
คือมันได้เกมมันยังไงมันก็คงได้เรื่องความเซฟกับเรื่อง CS นะแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วพอเข้าทีมไฟท์จริงๆอ่ะเกรฟอ่ะดาเมจไม่ค่อยพอละเดี๋ยวนี้เหมือนมันน้อยกว่าแต่ก่อนลงไปมากๆเลยแล้วเวลาเจอท็อปเลนประเภทโซโลคิวได้อย่างเนี้ยอย่างคามิลเนี่ยเดี๋ยวพอไปกลางเกมอ่ะแทนที่เกรฟจะได้ priority push ไซเลนมันจะกลายเป็นโดนพุชแล้วเกรฟที่ดันไม่ได้อ่ะประโยชน์ในทีมไฟท์ที่ต่ำลงไปจากการเนิร์ฟเนี่ยมันจะส่งผลให้แบบเหมือนมันไม่คุ้มค่าในการหยิบอ่ะโอ้มุมแบบนี้ครับบึดมืดตึบๆนะครับข้อเสียแฟงอย่างคือมันไม่มีแนวหน้าแบบในตอนต้นเกมแบบเนี้ยยังเสี่ยงอยู่แล้วกันถ้าจบสกอร์ได้ไม่ไวพออาจจะโดนส่วนได้มิชชั่นนี้เริ่มออกปฏิบัติการหรือเปล่าฟาร์มลูเดนมาแล้วครับฟาร์มง่ายขึ้นเยอะครับมีลูเดนแต่เหมือนจะยังอีโวสกิลได้ไม่ครบนะเซตยังไม่พอเรย์ก็อยู่แต่เลนข้างจริงนะต้องสักทีว่ะมาละมาแล้วเนี่ยโฮโลวิ่งมาตอนนี้พยายามจิ้มล่ออยู่ครับเพิร์ทป่าเข้าไปด้วยพิชชั่นโปรโตคอลแต่ไม่มีตัดคิวอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่อีกไหนนี่ว่ะเลยแต่กันไม่ตั้มเข้าไปกดฮาร์ดเบรกกิ้งจิ้มตรงนี้แต่ว่าดาเมจจากชิวโบครับผมแล้วโอ้ฮิวจากชิวโบแล้วดาเมจจากไอเทมครับพอแล้วเพื่อนสองชิ้นมันเยอะไปแล้วพีเดอร์พีเดอร์ตามต่อจะชามไปไหนวะน่ะอยากช่วยเพื่อนครับเอาแล้วหนึ่งลูกสองเฮ้ยเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปนะผมถอดคำพูดเลยเรื่องเกมอะมันมีชีโวไงมันโกงของใหญ่นะของมันนำแหละคือของมันนำคามิลชิ้นนึงอะใช่เลยก็เป็นเรื่องไอเทมอะแล้วดันไปใช้ป้อมเขาด้วยโอ้โหป้อมยิงกับเลยนะครับผมคามิลก็บางๆแล้วเกินไม่มีความสุขในตอนนี้ขายเทมอีกเยอะเลยแล้วกันมอสต้อง3ชิ้นอะคามิลนะตอนนี้ถึงจะแบบกลับมาแบกได้มาหรือเพป้อมมันยิงนี่ไงป้อมมันหนึ่งโฮโลบอกเฮ้ยเอาอ่ะไปโฮโลมันแทงมานานด้วยเนี่ยใช่เลยป้อมยิงไปพักเลยครับผมเออเวฟมินเนี่ยนเซตมาไม่ค่อยดีใช่มิชชั่นก็ไปล่อตัวไปครับได้มา2คิวรวยแล้วแหละตอนนี้ผมว่าแฟงที่คุ้นเคยสภาพนี้เลยครับแฟงสภาพนี้เอ้ยเอาหน่อยดิเมื่อกี้นี่ก็ยังมาดีอยู่เลยต้นต้นเกมยังคมกริปอยู่เลยเฮ้ยกลับมามันฝืนคนเล่นเมื่อกี้ไปไหนแล้วเหมือนแบบฝืนแล้วกันนะหลังจาก15ที่ผ่านไปตอนนี้ผมว่าน่าต้องโฟกัสเรื่องการดันเวฟก่อนแบบเนี่ยเพราะโดนมา2ป้อมนะครับผมด้านล่างเนี่ยผมเป็นแผลใหญ่อยู่เหมือนกันมันตีเช็คบาลอนไม่มีใครเอาครับเคยไปตีได้เปิดเฉยเลยครับเพราะว่าพอเช็คไปแล้วเออเช็คแล้วเปิดได้แล้วนี่คือให้คนอื่นไปเบ็ดนะครับไปเบ็ดไปล่อแล้วให้เกรฟกับตัวของรีซินตีซึ่งดาเมจก็น่าจะพออยู่แต่ว่าเหมือนเซนส์มันมานะแฟรงค์มันแปลกๆว่ะนี่คือเห็นลีซินเดินออกมาเนี่ยแต่เกมยืนตีอยู่นะเอ้ยผมว่าเล่นฉลาดมากครับแบบนี้ผมว่าบาลอนเนี่ยได้ว่ะโอ้ยแต่ก็เจ็บนะข้างหลังแต่ตรงกลางถ้าโดนเปิดเนี่ยไม่ได้นะแต่แฟงเขาไม่กล้าเหรอผมเอานี่เห็นแล้วครับแฟงเขากลัวใช้น้ำยูไปแล้วพันเฮ้ยปาพันเอาหน่อยเฮิร์ทเดินมาเซ็งไหมเอาไม่เอาแล้วผมเอาโอเคจบแต่เพียงเท่านั้นครับเอ้ยแล้วเปิดเข้าไปด้วยเดอะควิกเนี่ยต้องแฟลชชามครับเคิร์ดตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องฮุกช็อตหนีออกไปโดนอีกไนท์ไปด้วยแฟลชเข้ามากดเฟเธอร์สตอร์มรวบแต่ว่าไม่ตายรอดออกไปได้แบบชิวเฉียดครับเดินไปเอาอีกแล้วครับแฟงเล่นแบบเอื้อมครับขอเขาบีบไฟเพราะว่าอย่างที่จะเปิดมังกรครับแล้วไปเปิดมังกรแล้วด้วยจะเทเลพอร์ตกลับมาไฟต่อหรือเปล่าสำหรับแฟรงค์ไปกลางเฉยเลยครับปล่อยมังกรแล้วกันแต่มันจะดีเหรอ5คนตรงนี้เขามีสกิลครบใหญ่ๆก็ครบอยู่นะถ้าโดนเตะคือจบเหมือนกันนะเออบอลอนบอลเหรอบอลโน้ no?เขาใจไม่นิ่งพอนะแฟงเนี่ยมันไม่โหดใจไม่เด็ดพอเหมือน MFT อ่ะ
ยังไม่คิดไวทำไวพอนี่ครับตีเลสก่อนรอก่อนครับใจเย็นๆเห็นด้วยแหมไม่เอาครับโอเคครับแพงก็ประมาณ 3,000 ครับยังพอได้อยู่ครับทางฝั่งแฟงพอตามได้อยู่3คนตรงนี้แหมมันก็อยู่กันนานนะเล่นแผน131นะครับสแตนดาร์ดสุดๆเลยตอนนี้เหมือนแบบน้ำมันหมดอะแฟงอะ จริงเติมก่อนเอออยู่ดีก็แบบพอสขึ้นมาอืมหยุดเอ้าโซนิเวฟโดนไปดิรออะไรแล้วอินเสกมูฟใส่อารีเข้าไป1ทีแต่เขาไม่สมิงรัสครับพอพุ่งออกมาเราไป1รอบที่2เฮ้ยโซนิเวฟโดนแต่ว่าระยะมันไกลเกินไปแฟดมาพยายามจะกดเลยซิงไซด์แต่ว่ากดไม่ได้ครับไม่ไหวครับผมเป็นเมคเพลย์ครับของเจมินายเอาละตอนนี้หยุดพอสแล้วแล้วก็เข้าศูนย์เช็คเลยครับแล้วอันนี้เข้าเกียร์ถอยหลังจริงเฮ้ยเฮ้ยมันไม่พร้อมกันนะตอนนี้มีคนตายไปหนึ่งครับต้องยอมนะครับผมเออต้องปล่อยนะนี่คือปล่อยวางนะปล่อยวางทำอะไรไม่ได้แล้วของวางจริงจังเลยครับผมโอ้โหเอาละตอนนี้มันถึงในช่วงเวลาที่ CFO เขาถึงแชมเปี้ยนเขาเก่งแล้วอะมิชชั่นตอนนี้ไอเทมได้แล้วน่าจะ2ชิ้นแล้วนะคิดว่านะคือดาเมจเริ่มดีแล้วเก่งที่3ชิ้นครับแต่เขาลางมันมานี่โอ้โหโคตรเมคเพลย์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นโซนนึงครับผมเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับรีซินจิมินายนี่ไม่รอบ2อ่ะไม่ตลกนะยิงโดนอีกคือเขาจะแฟดมาด้วยนะเนี่ยแต่ไม่ถึงพยายามสุดแล้วแต่เหมือน M&M ยังยิงไม่แรงพอนะไม่มีใครค้ำให้นะครับทามิวยังไม่ได้ของอีกชิ้นเลยอ่ะโอ้เดแดมด้วยนะไม่ได้เอาเทียแมทด้วยโนแดมยิงก็ไม่ได้ด้วยโอ้จริงจริงยังนำหน้าเพื่อนจริงเดแดมผมดูแลเขาไม่ดาฟแทงเพราะเขาเอาดาเมจมาแทงในซีฟัวใช่เลยเอาดาเมจเข้าสู้ดาเมจจากฟิชชั่นนี่แหละอันเกรฟด้วยเกมมันจะได้ไอเอียนี่หว่าดูดิโอ้โหสามชิ้นนี้โคตรรวยจบเกมเล่นบิลนี้นะฮะดูดเลือดทีครึ่งหลอดเอายังไงดีครับจะเปิดหรือเปล่าเคิร์ดจิ๊กจั๊กอะวอร์ดไปเห็นนะนี่เขาทำเวฟด้านซ้ายมาอยู่ครับเกรฟท็อปเลนด้านซ้ายโอ้โหยังใหญ่หลวงตัดสินใจดีครับเพื่อนแฟงเล่นหน่อยเอาหน่อยไม่งั้นนี่ CFO อยู่อย่างเงี้ยได้ทั้งวันโอ้เรียบร้อยแล้วครับเทียร์2บนและกลางแตกลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมหมดแล้วเทเรตนอก6ป้อมครับต้องดันอินฮิบิเตอร์นี้ให้ได้นะถ้าอยากจะปิดเกมระยะของแครี่มันไม่ค่อยไกลด้วยครับเหมือนโซลาร์แฟร์ลงไปไม่ค่อยจะดีนะเมื่อกี้ไม่โดนนะเอาสองทางกันยังไงครับไม่มีใครเคลียร์มีเนียนได้ไวพอด้วยครับตอนนี้พร้อมบัฟบาลานาชเอาละเอาหน่อยเอาละจิ้มเข้าไปหนึ่งทีเจมินายครับเป็นเว็บโดนไปแต่ว่าไม่มีเมฟเพลย์ต่อจากนั้นปอมหน้าอินฟิเตอร์ฮิตเลนพังลงไปแล้วเหลืออินฟิเตอร์ครับน่าจะพังตามลงไปบาลอนเหลือ30วินาทีน่าจะสามารถเอาป้อมบนได้อยู่นะไปครับเคทัวอันติยังไม่มาทรมานได้แค่มองชาไม่โดนโดนกดตังค์ไปเยอะครับห่างกัน 6,000 7,000 เขามีไอ้ power baron buff ครับกลับบ้านแล้วมาเซตมังกรที่เป็นโซดราก้อนนี่ก็ยังทันนะเพราะว่าแฟงค์น่าต้องเคลียร์มินเนี่ยนยาวๆเลยครับจากยูนิเตอร์ที่พังลงไปหรือว่าจะฝืนออกไปสู้แต่ถ้าฝืนออกไปสู้เนี่ยนะถ้าฝืนออกไปสู้เนี่ยแพ้ไม่ได้นะห้ามแพ้ดีกว่าห้ามพลาดอ่ะไม่ได้เลยอ่ะไม่ใช่แค่แพ้แบบ 5-0 นะหมายถึงตายไม่ได้แบบ
ถ้าแพ้ไฟแบบเสียมากกว่าได้เนี่ยโดนเรสไม่ดักได้ตรงนี้ยังไงดีเคิร์ดโดนยิงมาหน้าสั่นเลยครับผมแต่ว่ากดออสรอสไม่ใช่ออสรอสชาโดว์เอาไปดิเป็นเด็กกับเมตามาแล้วเขาจะดาเมจไปเก็บคิวได้โฮโลตรงนี้หลงไปเป็นดับเบิลคิวจากเคิร์ดครับเอ้ยจากเรสครับผมแล้วจิมินายต่อเกาะวอร์ดเฮ้ยเอ้าเกาะไม่ถึงครับผมปักได้นะเกาะไม่ถึงแล้วแฟชเข้ามาโซนิกเวฟไปเตะอินเสกมูฟแต่เขากดตัวทอมเป็นเซซินมาก่อนและเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจบที่ตรงนั้นเลยครับผมเขาไม่ต้องตีมังกรนะฮะเพราะว่าโดนเรสครับผมยิงสไลด์ยิงอันติก็จบแล้วนะครับผม1ทีแทบตายแถมมีสต็อปบอสอีกครั้งหนึ่งที่เป็นไอเทมที่แบบเปลี่ยนเกมเปลี่ยนจังหวะนะครับผมทีเด็ดเลยนะฮะทั้งชิ้นและสุดท้ายนะครับเซฟโอก็ชนะเหลือแฟรงค์อีสปอร์ตไม่ได้ไปไทเบรกกับดีฟครอสกันในวันพรุ่งนี้ต่อครับผมก็เดินทางจบแล้วครับสำหรับทีมแฟรงค์ไม่ได้ตกรอบแต่ว่าจบกรุ๊ปสเตจนั่นเองในอันดับที่7นะครับซึ่งจะไปเริ่มต้นที่ลูเซอร์แบร็กเก็ตนะสำหรับรอบเพลย์ออฟของแฟรงค์อีสปอร์ตครับส่วนเทนนิสพีซียังเดินทางต่อไปอีกหน่อยนึงนะครับพรุ่งนี้เราจะต้องไปไทเบรกกันกับดีฟครอสสำหรับCTPC Flying Oyster สกอร์เท่ากันอยู่ที่13วิน5ลูสแหมจากต้นเกมแบบเข้มๆนะฮะแฟงเหมือนไปพลาดเหรอพลาดแหละตอนจังหวะไดนิดๆหน่อยๆแค่นิดๆหน่อยๆแต่เซฟโอเขาเอากลับเยอะเลยเนาะ หมดเลยอ่ะคือแล้วตัวที่ได้คิวมันดันเป็นมิชชั่นด้วยนะครับผมตรงกลางก็แหละเนาะที่เจมินายสวนเตะคามิลกลับไปได้อะไรอย่างนั้นน่ะมันแค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ส่งผลให้ทางฝั่งของซีโบนะกลับมาได้แล้วด้วยเงินชัดดาวเพียงนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าจากแชมเปี้ยนที่มันถึงจุดกลางเกมท้ายเกมที่มันถึงจุดที่มันเก่งสกิลครบของครบนะครับแถมเกมนี้ผมว่าคามิลเนี่ยอาจจะเล่นได้ไม่ดีพอนะในการเจอเกรเบงดูไม่ค่อยกดดันได้มากพอแล้วกันใช่แล้วก็อย่างที่ว่าไว้ว่าคอมของแฟรงค์เนี่ยมันเก่งมากในการพิกออฟช่วงต้นเกมถึงกลางเนาะพอไอ้ต้นเกมเนี่ยทำได้แล้วแต่กลางเกมมันทำไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นแบบพอมันไม่ได้เปรียบเพิ่มขึ้นเนี่ยการเล่นคอมพิกออฟมันก็มีจุดอ่อนคอมประเภทรีเซ็ตแมคานิกรีเซ็ตเนี่ยมีจุดอ่อนก็คือปิดคิวไม่ได้ก็เล่นไม่ได้นะครับ มันไม่เหมือนกับคอมเมจคอนโทรลหรือว่าคอมประเภทที่แบบเป็นคอมไคอะไรเงี้ยอย่าง CFO มันเล่นเรื่อยๆแล้วพอเขาได้เปรียบปุ๊บเขาก็ปิดเกมได้เลยเพราะมันถึงสเกลลิ่งนั่นเองดราฟนี้เนี่ยอาจจะผมว่าดราฟมันคงไม่ได้แย่หรอกแต่น่าจะเป็นเรื่องเกมเพลย์ซะมากกว่าเนาะที่น่าจะต้องพูดถึงกันอืมใช่เลยเพราะว่าโอเคด้านบนก็อาจจะไม่ใหญ่มากแล้วกันนะตอนแรกโดนเกรฟกดดันติดป้อมอยู่บ่อยๆแต่ตรงกลางเนี่ยเหมือนจะได้เพียงแค่แบบครั้งสองครั้งใช่ไหมแต่พอเวลาทางฝั่งซีโบเขารู้แผนการว่าอ๋อตรงกลางน่าจะโดนวนบ่อยแค่ส่งรีซินมาส่งทางฝั่งโคล่ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถสวนได้ทันทีเลยแล้วดันนะครับพิเทนเดอร์เนี่ยหลังๆนี่ชะท้ายเกมเนี่ยแทบจะชามตัวสำคัญไม่ค่อยโดนเลยดีกว่าไม่ได้รีเซ็ตเลยแล้วกันได้แค่เบิร์ส1ช็อตแล้วก็โอ้โหที่เหลือก็ดันไปโซนเป็นหลงทางบ้างเจอจิมินายช็อตนั้นก็ถือว่าเป็นแผลใหญ่อยู่นะแล้วก็ได้บอลไปด้วยนะฮะช็อตนั้นก็กลายเป็นเกมที่นึกว่าจะตึงแบบโอ้โห40นาทีอะไรเงี้ยไม่สุดไม่ใช่นะถูกพลิกกระดานแบบรวบกินอะรวบหัวรวบหางจบเกมไปเลยใช่เลยสำหรับแฟรงก์ก็คงต้องทำการบ้านเยอะเลยล่ะอยู่ที่7ใช่ไหมตอนนี้โอ้โหใช่ก็เริ่มเหนื่อยๆหน่อยแล้วกันนะในรอบเพลย์ออฟโอ้แทบไม่ได้เล่นเกมดูดาเมจได้แค่ต้นเกมอ่ะเนาะทุกไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งนะแต่ทั้งทีมเลยนะดาเมจของทีมแฟรงก์ e-sport นะครับไม่ค่อยดีเยอะสุดคืออาริ 8,000 ที่ได้อันนี้ส่งต้นเกมมานอกนั้นจริงนี่หนักเลยไม่ได้ยิงเลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนี่เป็นตัวเล่นระยะสมุดก็นอกระยะจริงซะเยอะด้วยนะครับหนักๆครับผมจริงไม่ได้ยิงแล้วไม่ดาเมจมาดูหน้าของสายจังวะเนี่ยโอ้ 4,000 น่ะเล่น28นาทีทำดาเมจ 4,000 มันแบบโคตรเศร้าอ่ะมิชชั่นนี่สรุปว่าไปมาๆได้เยอะนะเพราะว่าช่วงหลังๆได้ทีมไฟแล้วได้เบิร์สนะครับใช่เลยครับมิชชั่นก็ยังคงเป็นมิชชั่นอีสปอร์ตนะเจโบพอกลับมาเล่นในแผนตัวเองยังไงก็ชิวอ่ะอันนี้ครับไปเลยเจมินายบอกเลยแต่ละช็อตที่เขาเล่นนี่คือโกงเกินครับเคดีเอ234นะอย่างฮา234นะคิวพาร์ติซิเพชั่น 60% นี่ก็คือเมื่อกี้นะครับทั้งทีมมี10คิว
ก็มีส่วนร่วม6ใช่เลยเอาเยอะแล้วกันนะเจมินายคือว่าเล่นได้เถื่อนมากๆเลยแล้วกันตั้งแต่เรื่องซีซั่นมาอาจจะมีดรอปๆไปบ้างในช่วงแบบกลางๆแต่ผมว่าโดยรวมๆเนี่ยถ้าเล่นกันตามหนังสือตามแผนและอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไฟท์ออสเตอร์ยังคงเป็นระดับท็อปเทียร์ว่ะจริงใช่คือตราบใดที่มันยังเป็นแบบตามตำราเนี่ยผมว่า CTPC คือทีมที่น่ากลัวสำหรับการเล่นตามตำราเนาะนอกตำราก็คือ Deep Cross นะครับก็เหนือก็ตำราคือ PSG แล้วกันกับ J Team ผมว่านะตอนนี้ใช่เลยและนี่คือผลของทีมที่ชนะแพ้ในวันนี้นะครับผม J Team ชนะอิมครับผม ETG ชนะเซมไนน์ PSG ชนะ Hurricane ครับ MFT ชนะ BYG แล้วก็ CFO ชนะ Frank Esports ครับทำให้ตารางคะแนนครับผมเป็นตามนี้เลยครับก็ไล่เรียงกันมานะครับข้างบนท็อปตารางครับ PSG ทารอนครับตามมาด้วยไทเปนะเป็นที่2 3ร่วมตอนนี้เป็น CTPC กับ Deep Cross ซึ่งจะมีไทเบรกนะครับ Mega Bank Beyond ครับอันดับ5ตามมาด้วย Meta Falcon ครับอันดับ6อันดับนี้จะเริ่มต้นที่ Winner Bracket สำหรับรอบ Playoff ครับและอันดับ7 Frank Esports อันดับ8 Infinity ครับผมเริ่มที่รอบ Loser Bracketนะสำหรับเพลย์ออฟและ Hurricane Sem9 ครับก็ถูกอิลิมิเนตออกจากการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็คือเป็นแมตช์มาพวกนี้นะครับไทเบรกก็เงาๆครับผม1แมตช์ตื่นมาดูเกม1เกมนะแล้วก็จบไปในวันพรุ่งนี้1เกมท้วนครับผมพรุ่งนี้ฮะก็แต่ผมว่าน่าดูเผื่อๆอาจจะเกมตึงด้วยซ้ำนะเพราะว่าดูจากสภาพแล้ว2ทีมนี้ก็ค่อนข้างจะกินกันไม่ค่อยลงถึงแม้ว่าในโอ้ยรู้สึกว่าเสมอกันมานะกรุ๊ปสเตจนะครับเขาเจอกันแล้วก็ชนะกันคนละ1แพ้1ด้วยก็ต้องดูเลยแหละพรุ่งนี้ผมว่ามันชี้ชะตาอะไรหลายอย่างแล้วก็อาจจะมีการเปิดแผนเพิ่มขึ้นด้วยครับรวมถึงตำแหน่ง 3-4 เนี่ยมันจะมีผลเยอะในเรื่องเกมที่จะเจอนะคือเริ่มรอบเดียวกันคือราวด์1ของวินเนอร์แต่ว่าที่3เนี่ยเจอที่6ใช่มั้ยที่4เจอที่5ซึ่งแน่นอนว่าโอ้แต่ผมว่าตอนนี้ใครก็ไม่อยากเจอ MFT ว่ะใช่มันเถื่อนเกินอ่ะแต่มันก็แบบมันก็เถื่อนกันหมดเลย3 4 5 6เนี่ยผมว่าน่ากลัวหมดเลยแต่ไงก็แล้วแต่อันดับสูงกว่าก็ยังไงก็ดีกว่าเจอที่6เนี่ยมันก็ยังดีกว่าเจอ CTPC แล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟและวันพรุ่งนี้แล้วกันนะใช่เลยนะครับผมนะวันนี้พวกเรานะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันที่พวกเรา2คนแล้วนะวันนี้ผมโรเบิร์ตเชสครับผมครับผมลาสคอสเซอร์ครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้4 โมงเย็นนะมีคู่เดียวนะครับไทยเบรกระหว่าง Deep Cross Gaming กับ CTPC Flying Oyster นะครับวันนี้ฝันดีตัดดิสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ